ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาแม่สอดคึกคักไปด้วยผู้มีรายได้น้อยเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบที่2และบางส่วนได้เดินทางมาเพื่อเปิดบัญชีค่ะที่บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีประชาชนหลายร้อยคนเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบที่2ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560พร้อมการเปิดบัญชีใหม่ทางเจ้าหน้าที่ธกส.สาขาแม่สอดต่างอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มายืนรอซึ่งพบว่าประชาชนมาเฝ้ารอตั้งแต่เวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะถือเป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงโดยฝากเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารธกส.ทุกสาขาเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่าโดยสารรถสาธารณะการประกันภัยผู้มีรายได้น้อยหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นต้นทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกรายทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้วและรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโดยคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ว่างงานหรือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี2559ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือหากมีบ้านพักอาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางกิโลเมตรหรือมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่หรือที่ดินอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน1ไร่ภายหลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2560ที่www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไป